สวัสดีครับนักเรียนทุกคนมาพบกับคุณครูโสรสสอนตัดต่อวิดีโอโดยแอป Filmora Go อีกครั้งใน EP ที่9กันแล้ว Adjust Music การปรับแต่งเสียงก่อนเริ่มไปเรียนกันอย่าลืมกด Subscribe เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆก่อนใครให้คุณครูด้วยครับวันนี้เราจะได้เรียนรู้อะไรกันพร้อมแล้วไปลุยกันเลยครั้งที่แล้วเราเล่นกับเสียงครั้งนี้มาปรับแต่งงานเสียงโดยละเอียดกันต่อเลยในแถบของมิวสิกจะมีเนื้อหาดังนี้ครับจะแบ่งเป็น EP ย่อยๆหลาย EP หน่อยเพราะว่าแต่ละแถบนั้นมีลูกเล่นความสำคัญหลายแบบงานเสียงเมื่อเรากดเข้าไปจะเห็นว่าในแถบ Top Hit มันจะมีเสียงดนตรีต่างๆโชว์เวลาไม่ว่าจะเป็น Attack Drive Tune หรือการเอาเพลงจาก AirDrop มาลงในงานของเราก็ตามเราสามารถกดช่องเซิร์ชด้านบนเพื่อหาเพลงจากชื่อเพลงหรือชื่อไฟล์เพลงที่เราต้องการได้ส่วนถัดไปจะเป็นส่วนที่มันเป็นเครื่องหมายแบ่งออกเป็น2 ส่วนหรือครูเรียกว่าการสปลิตแปลว่าการแบ่งเลนเราสามารถแบ่งงานด้านเสียงของเราออกเป็นกี่ส่วนก็ได้โดยการแบ่งครึ่งไปเรื่อยแต่ถ้าแบ่งผิดไม่ต้องตกใจกดเครื่องหมายย้อนกลับแบบในลูกศรสีส้มกรอบสีเหลืองด้านบนอันดูนั่นเองสามารถหันแล้วก็ย้อนกลับมาติดกันใหม่ได้ดังนั้นไม่ต้องกังวลผิดได้ไม่ต้องกลัวเมื่อเราทดลองสปลิตคลิปเสียงลองให้พอใจจากนั้นเราจะทำการยืดพดคลิปนั้นไม่ได้แต่ทำการยืดเคลื่อนย้ายมันได้ทำไมเราถึงยืดหดไม่ได้เพราะเวลาคงที่เราทำการเพิ่มสปีดเพื่อยืดหรือสโลว์มันได้นะครับในคอมอาจจะทำได้ละเอียดกว่านี้แต่ในโทรศัพท์มือถือแค่นี้ก็สร้างงานดีๆเจ๋งๆได้แล้วเมื่อเราแบ่งคลิปเสียงได้แล้วขั้นตอนต่อไปเรามาดูคำสั่งข้างๆสปลิตคือ select เป็นการเลือกเพลงนั้นแบบนี้ครับจะเห็นว่าเราได้ทำการเลือกเพลงนั้นมาฟังสูงสุดในเวอร์ชั่นฟรีแค่6ไทม์ไลน์แต่6ไทม์ไลน์นี่ก็ทำกันตาเหลือกแล้วครับในงานมืออาชีพอาจจะมีเกิน20ไทม์ไลน์แบบไดเวนเจอร์แต่รู้ว่างานพื้นฐาน YouTube ทั่วไปต่อให้เป็นยูทูบเบอร์ระดับเน็ตไอดอลก็ทำประมาณนี้แหละครับ5 6ไทม์ไลน์นี่ก็ได้หลายอะไรที่น่าสนใจเยอะแล้วเพราะฉะนั้นสรุปคือในเวอร์ชันฟรีเนี่ยก็เหลือรับประทานเหลือกินแล้วครับแต่ถ้าเคยใครอยากจะได้มากกว่านี้ก็ลองจ่ายเงินดูว่าแนะนำให้เราสนับสนุนผู้ผลิตอย่างเป็นทางการถัดมาเป็นปุ่มคำสั่งดีลีทเป็นรูปถังขยะเอาไปใส่ถังขยะก็คือการลบทิ้งนั่นเองเมื่อกี้เราก๊อปมาใช่ไหมครับเรากดดีลีทมันจะต้องหายไปมากพอให้เราคิดว่าหายไปจริงไหมลองกดดูเลยครับเราก็กดย้อนกลับเพื่อเอามันกลับมาได้อีกด้วยนะมีคำสั่ง undo redo ทำงานได้สะดวกจริงๆเห็นไหมครับกลับมาอีกรอบ
หายไปอีกรอบก็ได้ดังนั้นถ้าเราทำอะไรผิดพลาดเราก็กดย้อนกลับได้หรือถ้าเราไม่ต้องการเราก็กดลบทิ้งได้ถัดมาเป็นคำสั่งเฟดเฟดนั้นแปลว่าจางแปลว่าเงาจางๆเมื่อกดแล้วจะมีแถบขึ้นมาเขียนว่าเฟดอินกับเฟดเอาเฟดอินก็คือเสียงค่อยๆดังเข้าส่วนเฟดเอาก็คือค่อยๆดังออกใช้เมื่อต้องการซ้อนเสียงเข้าแบบไม่กระโชกโหกหากด้านหน้าบอกเวลาเริ่มต้นด้านหลังบอกเวลาสิ้นสุดเหมือนกันทั้งเฟดอินเฟดเอาดังนั้นถ้าเราจะใส่เพลงแบบเป็นธรรมชาติก็ควรจะปรับระดับเฟดอินและเฟดเอาให้เหมาะสมส่วนมากครูไม่ค่อยปรับเพราะว่ามันเสียเวลาแต่งานออกมาก็จะเถื่อนๆหน่อยดังนั้นถ้าเราพอจะมีเวลาปรับเราลองมาปรับสัก1วินาที2วินาทีแล้วแต่ความเหมาะสมของงานจะรู้สึกได้ทันทีว่างานนั้นดูเรียบร้อยดูลื่นหูมากขึ้นดังนั้นพวกเรามาลองปรับเฟดอินเฟดเอาเล่นกันเถอะเห็นไหมครับว่าไม่จำเป็นต้องเท่ากันก็ได้แบบนี้เห็นไหมครับแค่นี้งานของเราก็จะมีลูกเล่นเสียงที่ดูเป็นมืออาชีพมากขึ้นทุกคลิปเสียงควรปรับเฟดอินเฟดเอาทั้งหมดเพื่อให้มันเกิดความละมุนลื่นหูเนียนคลิปนั่นเองดังคลิปตัวอย่างนี้เป็นต้นครูก็ลองปรับมาที่กลางๆประมาณ 2.4 วิแบบนี้ครับพวกเราสามารถใช้การเฟดเสียงเป็นแล้วใช่ไหมครับต่อไปเรามาดูฟังก์ชันถัดไปนั่นก็คือฟังก์ชัน volumeนั่นเองหรือครูจะเรียกภาษาไทยบ้านว่าวอลลุ่มเลยนะครับvolumeหรือวอลลุ่มนะครับเมื่อเรากดวอลลุ่มก็เป็นการปรับความดังของเสียงต่ำสุดคือ0ดังสุดคือ200 100คือเสียงปกติดังนั้นถ้าอยากให้มันเบาก็0ไปเลยครับคือเงียบเลยนะครับแต่ถ้าอยากให้มันปกติเหมือนที่ตอนเราอัดเราก็ปรับเป็น100หรือครึ่งหนึ่งของที่อัดก็ปรับเป็น50หรือ150ก็คือดังไปอีก1เท่าครึ่งแต่ถ้าเกิดใครคิดจะปรับ200ครูไม่แนะนำเพราะมันอาจจะทำให้ลำโพงแตกได้ดังนั้นเอาสัก150 125หรือ100พอดีเหมาะสมที่สุด200ลองปรับให้ดูดังมากเลยนะครับดังนั้นเมื่อเข้าใจเรื่องการปรับเสียงแล้วถัดไปเรามาดูที่หัวข้อของการมิวต์การมิวต์คืออะไรไม่ใช่การมิวต์แต่เป็นการมาร์คการมาร์คคือการทำจุดสีม่วงเพื่อเป็นสัญลักษณ์บอกว่าตรงนี้เราทำการจุดไว้นะเมื่อเราจุดไว้เราจะได้มาแก้ไขเสียงตรงนี้ได้การมาร์กเนี่ยจะใส่ได้หลายจุดเห็นไหมครับ1 2 3เพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครตัดต่อคลิปลึกขึ้นไกลขึ้นเก่งขึ้นการมาร์กจุดเสียงก็มีความสำคัญตัวอย่างเช่นถ้าเราจะพากย์เสียงการ์ตูนสักเรื่องมีเสียงของโดเรมอนเสียงของโนบิตะเสียงของชิซุกะเสียงของคุณแม่และคุณครูพูดพร้อมกันหรือไม่พร้อมกันก็ตามถ้าเรามาร์กเสียงไว้เราก็จะมาแต่งเสียงภายหลังได้พากย์เสียงพร้อมกับเพื่อนๆได้นั่นเองถัดไปเป็นเรื่องของสปีดก็แปลว่าความเร็วดังนั้นเราสามารถมาปรับสปีดให้คลิปวิดีโอได้จะเอาคลิปเร็วคลิปช้าเลือกได้เลยสปีดปกติคือ1เท่าส
สปีด2เท่าสปีด3เท่าจะเร็วขึ้นเรื่อยๆหรือสปีด10เท่าสูงสุดของฟิโมล่าโกก็จะเร็วแบบสุดๆไปเลยคูณ10แต่ถ้าเกิดต่ำกว่า1คือ 0.5 มันจะช้าลงหรือ 0.4 มันจะสโลมากๆดังนั้นเทคนิคการทำภาพเร็วFast Track หรือภาพช้า Slow Motion ก็เป็นอีกเทคนิคในการยืดความยาวหรือเร่งความเร็วทำให้คลิปวิดีโอเร็วขึ้นแต่เวลาสั้นลงได้ด้วยใช้ในงานต่างๆให้น่าสนใจได้นะครับเราสามารถเลื่อนคลิปลงมาด้านล่างเพื่อปรับได้ด้วยจะเห็นว่าถ้าเกิดเมื่อกี้มันอยู่ด้านบนมันปรับไม่ได้เพราะมันติดคลิปข้างหลังดังนั้นไม่ใช่บัฟแต่อย่างใดไม่ต้องตกใจเลื่อนคลิปเพลงลงมาด้านล่างให้มีพื้นที่นะครับมันจะได้ยืดได้นะเมื่อกี้มันยืดไม่ได้ใช่ไหมดังเส้นที่ครูทำให้ดูเนี่ยมันติดคลิปหลังไงมันก็เลยไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นพื้นที่กรอบสีเหลืองเนี่ยมันซ้อนอยู่กับกรอบสีเขียวเราก็เลยต้องเลื่อนคลิปลงมาอีกแถวหนึ่งทีนี้มันก็จะยืดได้แล้วครับแบบนี้ครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับแล้วเราค่อยมาหดมันให้เท่าเดิมเพื่อง่ายต่อการปรับสปีดใช่ไหมครับเมื่อย่อลงคลิปจะยาวขึ้นเมื่อเร่งสปีดคลิปจะสั้นลงแบบนี้เทคนิคการเร่งสปีดใช้ได้หลายสถานการณ์ทีเดียวครับว่าเมื่อทำเป็นสปีด 0.5 เนี่ยคลิปจะยาวขึ้นอีกนานทีเดียวถัดมาไปดูคำสั่งถัดไปแม่ EP นี้ยาวพอสมควรภาคเหนื่อยเลยนะครับแต่เนื้อหามันเยอะสุดท้ายคำสั่ง mute เมื่อกี้ที่บอกมาร์กเป็น mute mute เป็นลำโพงเครื่องหมาย X กากบาทหมายถึงว่าปิดเสียงนั่นเองง่ายๆคือไม่เอาเสียงของช่วงนี้นะก็กดไปเลยปิดคลิปเลยนะไม่ต้องปรับอะไรมากครับกดปิดซะใกล้จบแล้วสำหรับแท็บเกี่ยวกับเสียงเหลือคำสั่งสุดท้ายคำสั่งเรคคอร์ดพบกันใหม่ครั้งหน้าไปแล้วครับ เรียนจบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกดกระดิ่งเพื่อรับข้อมูลข่าวสารใหม่ๆก่อนใครด้วยนะครับขอบคุณครับ